สวัสดีครับ iOS 17มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการเปิดแอปกล้องของเราไปตลอดกาลเลยครับเพราะจากนี้ไปเราสามารถแตะเพื่อเปิดกล้องในโหมดที่ต้องการใช้งานได้ทันทีเลือกได้ถึง9โหมดไม่ต้องเปิดแอปมาแล้วมาสลับเลือกโหมดให้เสียเวลาอีกต่อไปหมดปัญหาหนพดหงไม่ต้องกลัวว่าจะถ่ายผิดโหมดอีกต่อไปสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆทำได้ฟรีด้วยการใช้คำสั่งลัดไปชมกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจให้แน่ใจว่าในเครื่องมีแอปคำสั่งลัด ถ้าเผลอลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจากแอปสโตร์ครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาให้แตะหัวข้อคำสั่งลัดด้านล่างแล้วแตะปุ่มบวกด้านบนเพื่อสร้างคำสั่งลัดใหม่ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะเพิ่มการทำงานจากนั้นแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์คำว่ากล้องแล้วแตะผลลัพธ์ที่สแสดงขึ้นมาด้านล่างตัวเลือกโหมดการทำงานของกล้องทั้ง9โหมดจะ,สะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกใช้ได้ทันทีครับเพื่อนๆสามารถแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปเซลฟี่วิดีโอภาพบุคคลสโลโมและอื่นๆครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะแตะวิดีโอตัวเลือกวิดีโอจะสแสดงขึ้นมาทันทีถ้าแตะผิดหรือต้องการเปลี่ยนโหมดให้แตะบนโหมดที่เราเลือกเมนูจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกโหมดใหม่จากนั้นแตะเสร็จสิ้นเราก็จะได้คำสั่งรัดในการเปิดแอปกล้องในโหมดที่ต้องการได้แล้วครับเราไปทดสอบการใช้งานกันครับเมื่อแตะบนคำสั่งรัดจะเห็นว่าแอปกล้องเปิดขึ้นมาในโหมดรูปภาพทันที ง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าต้องการแก้ไขโหมดการทํางานก็ทําได้ง่งายๆด้วยการแตะบนคําสั่งรัดที่ต้องการแก้ไขค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแก้ไขหน้าจอในการแก้ไขจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะเลือกโหมดได้เช่นเราลองสลับไปเป็นวิดีโอกันบ้างครับเมื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วให้แตะเสร็จสิน้นแล้วลองทดสอบการใช้งานจะเห็นว่าตอนนี้แอปกล้องเปิดขึ้นมาในโหมดการถ่ายวิดีโอพร้อมใช้สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยครับ และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเพื่อนๆยังสามารถสร้างคำสั่งลัดแยกสำหรับแต่ละโหมดของกล้องเพื่อให้แตะเลือกใช้ได้คล่องตัวรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมด้วยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไปอีกเราสามารถเพิ่มคำสั่งลัดเป็นไอคอนในหน้าจอโฮมเพื่อให้แตะเลือกใช้งานได้ง่ายๆอีกด้วยครับด้วยการแตะค้างไว้บนคำสั่งลัดที่ต้องการในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแชร์แล้วแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา เราสามารถตั้งชื่อและไอคอนได้ครับด้วยการแตะบนไอคอนแล้วเลือกถ่ายรูปเลือกรูปภาพหรือเลือกไฟล์ที่จะใช้เป็นไอคอนสำหรับชื่อไอคอนก็สามารถแตะบนชื่อแล้วตั้งชื่อใหม่ได้ตามต้องการเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ชื่อและไอคอนเดิมนะครับจากนั้นแตะเพิ่มเราก็จะได้ไอคอนในหน้าจอโฮมเพื่อให้แตะเปิดการทํางานของกล้องในโหมดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วใช้งานง่ายสะดวกสุดๆเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 17แล้วไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ